สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง bitcast นะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จัก10ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับสำหรับ สิบความเชื่อผิดๆเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเลยช่วงยิ่งช่วงนี้นะมีคนไปเล่นตัวแอคซี่เนี่ยแล้วก็เจอปัญหาเยอะมากเลยถามเข้ามาเต็มไปหมดเลยผมทําวิดีโอสรุปให้ฟังเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาผมอยากขอบคุณผู้สนับสนุนระดับวานแล้วก็ระดับปูนะครับที่สนับสนุนทางช่องมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็ปัจจุบันสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการ ให้ดาวในขณะที่ไลฟ์บน Facebook ได้แล้วนะครับหรือใครที่อยากจะซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ไปแวะอุดหนุนกันได้ที่ช็อปนะครับสำหรับ10ความเชื่อผิดๆเนี่ยเริ่มต้นด้วยข้อแรกเลยนะครับว่า,าการที่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียบกับเครื่องอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเลยนะครับแล้วสงสัยด้วยนะว่าถ้ามันไม่ต้องเสียบตอนรับแล้วมันเอาไว้ทำอะไรเหรอ ก็ตอบง่ายๆก็มันเอาไว้ควบคุมตอนเอาออกไงเพราะว่าตอนที่รับเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีภาระในการที่จะรับถูกไหมการรับมันต้องง่ายแต่การส่งเนี่ยมันต้องยากเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะป้องกันคือแอสเซทที่เป็นของเราการที่มันจะส่งก็ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สังเกตไหมเวลาที่เราใช้ตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยการจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่จะต้อง ขึ้นมาให้เรากดคอนเฟิร์มอันนี้แหละมันคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตอนที่จะรับไม่ต้องเสียบค้างไว้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันไม่ใช่ตอนรับประโยชน์ของมันคือตอนส่งซึ่งไอตอนส่งเนี่ยมันจะทำลักษณะของการทรายตัวทรานซัคชันไอการกดนี่แหละมันคือเหมือนกับเราเซ็นลายเซนนะ็น่ะเหมือนเราจะเซ็นเช็คอะ่ะเออถ้ามันไม่มีลายเซ็นเราเขาก็ไม่รับลักษณะเดียวกันถ้าไม่มีการกด ก็คือแปลว่ามันไม่มีลายเซ็นเราทําธุรกรรมไม่ได้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆแบบนั้นแล้วกันนะครับข้อ2อันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆอีกว่าการ connect ไอตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันต้อง connect กับออีตัวเมตา์克ได้ตัวเดียวซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นเลยนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเราเราไป connect กับเมตา์克ตัวไหนก็ได้ได้กระเป๋าอันเดิมเพราะ ตัวกุญแจที่เอาไว้เข้าถึงตัวแอสเซทของเรามันอยู่ในตัวเลเจอร์นะไอที่เมตา์ k นี่ไม่เกี่ยวเลยนะเมตา์克นี่เป็นคนละอันเลยแต่เมตา์克มันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเข้ามาที่กุญแจที่อยู่ที่เลเจอร์ของเราหรืออยู่ที่เทรเซอร์ของเรานะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในเครื่องเนี่ยมีโครมมีไฟฟ e ็อกมีเบฟเราสามารถที่จะลงตัวเมตา์克แล้วเชื่อมต่อกับตัว ฮาร์ดแวร์วเลของเราได้นะครับหรือคนที่ใช้โลนินก็หลักการเหมือนกันนะครับโลนินเนี่ยมันก็โคลนมาจากตัว m เม m a 马 k นั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวหน้าก,ากากของกระเป๋าอ่ะไม่ว่าจะเป็น m เม m a 马 k ไม่ว่าจะเป็น MyEther Wallet หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเชื่อมกับกระเป๋าอันนี้ของเราได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารูปแบบไหนเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะให้เข้าใจว่าความเชื่อผิดที่1อันมันต้องคอนเน็กกัน ไม่ใช่นะแล้วบางคนนะถึงขนาดที่ว่าเข้าใจว่าซีที่อยู่ของเมตา์ a เนี่ยมีผลกับที่อยู่ในตัวเทรเซอร์หรือเลเจอร์ด้วยซึ่งไม่มีผลเลยนะวันนั้นเนี่ยในกระเป๋าเมตา์克เนี่ยจะอยู่ในโครมจะอยู่ใน Firefox ในเครื่องเดียวกันคนละซีตกันคอนเน c t ตัวเทรเซอร์หรือเลเจอร์เนี่ยก็สามารถแอคเซสกระเป๋าเดิมของเราได้นะครับข้อที่3นะครับ มีหลายคนเข้าใจผิดอีกว่าไอ้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น l e d เจอไม่ว่าจะเป็นเทเซอรเนี่ยมันสร้างได้แค่ครั้งเดียวซึ่งตามความเป็นจริงคุณจะเจนซีดทั้งหมดกี่ครั้งก็ได้กี่รอบก็ได้นะทุกวันนี้ยังมีคนมาถามผมอยู่เลยว่าไอซีดเนี่ยผมต้องซื้อใหม่ไหมซึ่งไม่ใช่เลยนะแล้วไอซีดเนี่ยก็ไม่ได้มาจากโรงงานด้วยเราเป็นคนแรนดอมเราเป็นคนเจเนเรตเองเพราะฉะนั้น เข้าเข้าใจเสียใหม่ว่าตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจนกระเป๋ากี่ครั้งก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าอ x c ซีดอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่าเรารีซีดใหม่ได้นะครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่เหลือเงินอยู่ในนั้นแล้วนะอาจจะ t าร n s เฟออ์เงินออกมาก่อนแล้วก็ค่อยทําการรีเซ็ตเพื่อที่จะรีซีดใหม่แล้วค่อยโอนเงินกลับเข้ามานะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการว่าเราจะเราจะจัดการกับ กระเป๋าที่เราจะรีซซดยังไงแต่ให้เข้าใจว่ากระเป๋าอะมันเจนซีดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับใครอยากลองก็ไปลองฮาร์ดซอฟแวร์วอลเล็ตก็ได้นะครับโหลดตัวกระเป๋าอย่างเอ็กโซดัสอย่างเงี้ยที่ผมใช้ uh, สอนในคลาสอย่างเงี้ยโหลด Ex o d u s มาแล้วก็ลองเจนซีดใหม่ให้คล่องให้เข้าใจว่าซีดในกระเป๋าเนี่ยที่เอาไว้บริหารจัดการกระเป๋าเนี่ยมันทำงานยังไงมันเอาไว้ทำยังไงนะครับ ข้อที่4นะครับมีคนเข้าใจว่ามันต้องคู่กันตลอดนึกออกใช่ไหมคือคือไอซีดของเมตา马克กับซีดของเนี้ยต้องคู่กันถ้ามันไม่คู่กันมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมว่าในเครื่องเดียวกันเนี่ยเราสามารถลงเมตา马克มากกว่า1อันได้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะไปคู่กับใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่เกี่ยวกันเลยนะซีดของ m e t a m a s k กับซีดในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนาะข้อ5นี่เป็นปัญหาเยอะมาก Pass ade, p s s s เ a s e Pin Password คนละเรื่องกันนะแต่มันสร้างปัญหาเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เข้าถึงตัวแอสเซทของตัวเองไม่ได้เพราะ s าส a s e เยอะมากด้วยความที่ว่า Tracer เวอร์ชันล่าสุดเนี่ย มันเหมือนมันตั้ง default ให้ตั้ง p พสเฟสแล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่คนเนี่ยอัพเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่ p พส a ฟสที่ตัวของ m MetaMask นะครับซึ่งถ้าเราไม่เคยใส่อย่าไปใส่นะครับแต่ถ้าเราเคยใส่ก็ใส่ไปนะครับคืออย่าทำให้มันเพี้ยนไปอะ่ะคือเคยใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าพี่เคยที่เคยบอกว่า ถ้ายังไม่แน่ใจยังไม่เคยเปิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดเพราะมันจะทําให้เรางงนะแต่ถ้าเราศึกษาดีแล้วการเปิดไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ความเสี่ยงว่าการที่เราลืมแพสเทิรคือโอกาสที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงอสเซทนั้นได้เลยเพราะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้แต่ถ้าคุณลืมคําในซีดคุณยังไปดูในดิกช i ันนารีได้นะว่าไอ้คำที่คุณลืมเนี่ยมันคือยังไงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจเรื่อง p a s s p h a s e เราใช้ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่าไปใช้ถ้าไม่เคยเปิดแล้วมันปอปอ up ขึ้นมาก็อย่าไปใส่เพราะถ้าใส่คุณจะ access เ,เ,เงินของคุณไม่ได้แล้วถ้าเกิดเผลอใส่ขึ้นมาทําไงก็ไปปลดมันซะให้กลับมาอยู่ในสภาพแบบเดิมนะครับซึ่งใน article เนี่ยผมเขียนเอาไว้แล้วนะใน bitcast ลองเข้าไปดูแล้ว search คําว่า passphrase เราก็จะเจอบทความที่บอกวิธีการปิด passphrase ทีนี้หลายคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเวลาคุยเรื่องแพทเฟดบางคนนึกว่าพี่ถามถึงพินเวลามีปัญหาเข้ามาถามว่าได e อินเบอร์แพทเฟดไหมบางคนก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรผมมีแต่พินคือแพทเฟดกับพินคนละอันนะพินมันคือไอตัวเลขที่เราตั้งแล้วกดใช่ไหมแต่แพทเฟดเนี่ยมันคือเหมือนกับพ a สเวิร์ดนี่แหละแต่คำว่าแพทเฟดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ใมันยาวกว่าคําคําว่าเฟดเนี่ยมันหมายถึงประโยคใช่ไหมแพทเฟดมันคือหมายถึงคุณทําเป็นรูปประโยคได้เลยนะ แคนมีปัญหายเยอะมากนะเพราะนั้นเหมือนเดิมนะให้เข้าใจตรงกันถ้ายังไม่เคยเปิดไม่ต้องเปิดถ้าเคยเปิดแล้วก็เปิดต่อไปอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละมีปัญหาแล้วถ้าใครเผลอไปเปิดแล้วมันหายก็ให้ปลดซะทีนี้ตอนปลดเนี่ยอย่าลืมรีสตาร์ท ตัวโคลมหรือรีสตาร์ตตัวเครื่องไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีบางครั้งมันมีบักที่มันแบบจําค่าจําค่าแพสเฟสอะไรไม่รู้อ่ะมีน้องคนหนึ่งที่แบบว่าปลดไปปลดมาก็ไม่หายสักทีแต่รีสตาร์ตเราหายก็เลยเข้าใจว่ามันจะมีการเก็บค่าอะไรบางอย่างในเมมโมรีเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราทำแล้วแบบปลดเข้าปลดออกและอย่าลืมรีสตาร์ตเพื่อที่จะเคลียร์ค่าไอ้พวกนี้ทิ้งไปมีหลายคนเข้าใจว่าดิจิตอลแอสเซทเก็บอยู่ในนี้ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับทุกคนเอาไม่ใช่ทุกคนหลายหลายคนคิดว่าแอสเซทมันเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์อลเลตซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับในฮาร์ดแวร์อลเลตเนี่ยมันเก็บแค่กุญแจสําหรับเข้าถึงตัวดิจิตอลแอสเซทเราเพราะฉะนั้นถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มันหายหลายๆคนก็จะงงว่าแล้วทําไงอ่ะไอ้นี่มันหายก็ซื้ออันใหม่มาแล้วก็เอาซีดมารีเวอรี่ไงวิธีการมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบวิธีที่อาจารย์ตามอธิบายนะว่า อาจารย์ทำพิยะนะช่อง CDC ใครสนใจก็ไปตามอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำเขาบอกว่า recovery seed มันเหมือนกับเครื่องปั๊มแม่กุญแจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอเนี่ยปัญหาคือกุญแจหายอะเรามีเครื่องปั๊มกุญแจเราก็เอาดอกใหม่มาปั๊มใช่ไหมแล้วเราก็เข้าถึงกุญแจได้เหมือนเดิมเหมือนกุญแจบ้านหายประมาณนั้นเลยนะครับข้อถัดมาคือเข้าใจว่าการ connect กับ MetaMark เนี่ยมันคือปลอดภัยแล้วจริงๆแล้วมันยังไม่ปลอดภัยนะครับ คือการคอนเน c กกับเมต a 马 k เนี่ยมันเป็นแค่เชื่อมต่อกันแล้วแต่คุณต้องโอนสินทรัพย์เข้ามาในตัวในตัวเซฟที่เก็บดิจิตอลแอสเซทโดยที่มีไอเจ้ากุญแจคืออันนี้ด้วยนะครับอุปมาอุปมัยงี้แล้วกันเดี๋ยวคนจะงงคือมันเหมือนเราสร้างโรงจอดรถอะแล้วเราบอกว่าเรามีโรงจอดรถแล้วคือปลอดภัยซึ่งจริงๆไม่ใช่มันต้องเอารถอะ ไปจอดในโรงจอดรถด้วยถ้าเรามีโรงจอดรถแล้วเราจอดรถไว้ข้างทางเหมือนเดิมก็ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่คอนเน c t กับ m e t a m a s k เสร็จมันยังไม่ปลอดภัยนะต้องโอนสินทรัพย์เข้ามาในอเดรสที่ผูกกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยนะครับข้อถัดมามีความเข้าใจว่าซีดของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเอาไปรีสโตในตัวซอฟต์แวร์ หรือ,อตัวมือถือหรือตัวในเมตา์克อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะเราก็ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับบางคนเนี่ยอยากให้ตัวเมตา์克มันใช้งานได้บนมือถืออย่างเงี้ย<ๆ>ก็เอา Recovery s ซ e d ของตัว Tracer หรือ l g เจอร์ไปรีสโตอยู่ในซอฟต์แวร์บอลเลซึ่งวิธีการนี้มันทำให้ล่องรอยของซ e ดเราอ่ะมันอ,ออกไปมันมีโอกาสที่จะหลุดลอดออกไปให้กับ พวกแฮกเกอร์หรือคนที่ต้องการที่จะขโมยเงินเราได้เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะทําในลักษณะหรือรูปแบบแบบนี้การที่เราเอาตัวซีดของเราเก็บไว้ออฟไลน์ line, แล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอามานะันอะไปออนไลน์ line, ให้ทิ้งร่องรอยให้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะดึงเอาข้อมูลของเราเออกไปได้นะเพราะนั้นทวน 10ข้อที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเนาะอันแรกก็คือเข้าใจว่าฮาร์ดแวร์ต้องเสียบอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้วมันโปรเทคตอนอโอนเงินออกนะมันไม่ได้โปรเทคตอนเอาเงินเข้าตอนเข้าอะ่ะเอามาเหอะ <laughs> ไม่ได้มีปัญหาข้อ2เข้าใจว่ามันต่อกับ m เมตา马 k อันเดียวซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะมันต่อได้หลายๆอันข้อ3เข้าใจว่า มันสร้างได้แค่กระเป๋าเดียวซึ่งไม่ใช่นะคือตัวเมตา马กับตัวฮาร์ดแวร์อ๋อบัลเลตหรือไอตัวกระเป๋าที่เราสร้างอ่ะเราจะสร้างกี่กระเป๋าก็ได้ในในตัวฮาร์ดแวร์บอลเลตนะข้อ4เข้าใจว่าต้องคู่กับเมตา马คู่นี้ตลอดซึ่งจริงๆไม่ใช่นะมันสามารถที่จะคู่กับใครก็ได้นะคือคู่กับเมตา马克อันไหนก็ได้นะข้อที่ห้ s s าส a ฟ e p ินพาสเวิร์คนละอันกัน Password เนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าเป็น s e ดเวิร์เนี่ยมันคือเหมือนซ e ดคำที่25เลยนะเพราะเวลามาบวกปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ค่า Address ของมันเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยเพราะนั้นสำคัญมากๆคือใครตั้ง Password ห้ามลืมเด็ดขาดลืมเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะข้อที่6เข้าใจว่าไอ้ดิจิตอลแอสเซมันเก็บอยู่ในนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับเนาะข้อที่7 คิดว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหายมันจะหายก็ในเมื่อดิจิตอลแอสเซทไม่ได้อยู่นี้ถ้ามันหายเราก็รีคอเวอร์หรือรีสโตรผ่านรีคอร์บี่ซีดข้อที่8คิดว่าซีดมีอันเดียวสำหรับอันนี้ถ้าเ,เราไม่ชัวว่าซีดถูกขโมยหรือเปล่าแก้ไม่ได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เรารีซีดได้ตลอดเราเจนซีดเองได้ตลอดเพราะนั้นเราไม่มั่นใจอะไรเราก็รีซีดใหม่ได้เลยนะครับข้อที่เคิดว่า การเชื่อมต่อการเอาไอ้นี้ไปเชื่อมต่อกับเมตา马คือปลอดภัยแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับต้องโอนสินทรัพย์เข้ามาด้วยข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับคือเข้าใจว่าการเอาซีดของฮาร์ดแวร์วอลเลตไปรีสโตใน m เมตา马 k หรือรีสโตในซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่ยังปลอดภัยอยู่ซึ่งจริงๆเป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะครับ ก็10ข้อนะครับสำหรับความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามทางช่องนะครับก็ติดตามได้ทาง YouTube Facebook นะครับหรือทางพอดแคสต์ะ Podcast, นะครับทาง Spotify ทาง Apple iTunes ได้หมดเลยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆมาสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบเดีย๋ยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ